หามือด้วยใช่ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างความเท่าเทียมในยุคดิจิทัลยุคทีวีดิจิทัลนะ คะที่กับภารกิจเปลี่ยนความเงียบให้เป็นภาพนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลครั้งที่5จึงจะเร่งผลักดันการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่จะไปต่อยอดจากการใช้ล่ามภาษามือค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการออกอากาศครั้งที่5โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการออกอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะเน้นส่งเสริม2ประเด็นหลักคือการส่งเสริมการเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชุมทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลซึ่งครอบคลุมกลุ่มคนพิการทั้งทางสายตาและการได้ยินด้วยการใช้เทคโนโลยีการใส่คำบรรยายแบบ closed caption สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการบรรยายภาพด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากการใช้ล่ามภาษามือและ2ก็คือคู่มือการออกอากาศวิทยุผ่านระบบดิจิทัลนอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการพัฒนาเวทีในการเพิ่มขีดความสามารถแลกเปลี่ยนความรู้แก่ประเทศสมาชิกทั้งในเชิงนโยบายและการผลิตโดยไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานซึ่งสามารถทำงานร่วมกับประเทศคู่เจรจาได้ค่ะ